สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์บ้วนครับสวัสดีครับชีวิตครับวันนี้เราเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับมาดูข่าวแล้วก็อยู่ในสวนด้วยแหมวันนี้ต้นไม้จริงๆนะครับวันจันทร์วันจันทร์ที่เป็นวันที่หลายคนบอกว่าเออนะครับรอคอยวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะหยุดอีกแล้วครับวันจันทร์ที่22ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับความรู้เรื่องของต้นไม้แล้วก็สิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวซะก่อนนะครับเพราะว่าฉากแห่งนี้สวยมากอาจารย์บ้วนตอนนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีนี่ไปเจอแฟนรายการบอกว่ารอดูวันจันทร์เป็นพิเศษครับพอรู้วันจันทร์จะเปลี่ยนต้นไม้ใหม่นะจะมีอะไรแล้ววันนี้ต้นไม้นี่นะสังเกตดูนะครับต้นไม้ต้นนี้บางคุณชูวิทย์เกือบมิดเลยโอ้สวยมากจริงๆนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับชื่อว่าปั๊บเลยปาล์มบางศูนย์ครับปาล์มบางศูนย์ปาล์มบางศูนย์เป็นปาล์มที่ปลูกยากนะปลูกยากปลูกยากหายากครับเป็นไม้อยู่ทางใต้โดยเฉพาะทางนราธิวาสนะครับต้นไม้ต้นนี้ถ้าตอนต้นเล็กๆต้องอยู่ร่มๆเลยครับแต่ว่าถ้าจะออกแดดได้บ้างสัก 50% เนี่ยต้อง4ปีไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณสวิทย์ไปบ้านคนรวยๆนะฮะจะไปเห็นว่าเขาจะปลูกไว้ตามซอกตามมุมที่แสงเนี่ยผ่านไม่ได้เลยบ้านอาจารย์ผมมีอยู่ต้นหนึ่งนะฮะนี่ต้นนี้ครับเป็นไม้ที่มีราคามากคือปาล์มบางศูนย์สวยแต่ว่าสวยมากราคาแพงมากแต่ว่าถ้าจะปลูกเอาแบบเอาเคล็ดหน่อยต้องต้นนู้นครับต้นอะไรจ๊ะนะฮะนี่ครับต้นพญาไม้อ๋อพญาไม้ต้องเดินชื่อพญาไม้เลยต้องเดินอ๋อนี่พญาไม้ที่เป็นนามปากกานี่แหละครับทำไมต้องเรียกพญาไม้เขาบอกพญาไม้นี่เขาบอกว่าปลูกไว้หน้าบ้านแล้วคล้ายๆว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์หน่อยไว้ปกปักรักษาบ้านแล้วที่สำคัญใบเนี่ยนะฮะเขาบอกลักษณะใบนี่มันเหมือนพลาสติกเลยนะถ้าดูนะถ้าลองจับดูนะฮะจะเหมือนพลาสติกเลยโอ้ท่านผู้ชมครับดูความเป็นระเบียบใช่กิ่งก้านสาขาที่แตกมาจากบ้วนนะครับก็คือว่าแตกนี่นะตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะโอ้โหธรรมชาติทำไมแต่งแต้มไว้สวยขนาดนี้นะใช่ครับและเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือว่าต้นเนี่ยแยกเพศกันนะครับนะฮะมีต้นตัวผู้มีต้นตัวเมียแต่ว่านี่เราจำแนกไม่ออกเพราะเราไม่เห็นดอกเลยนึกไม่ออกนะฮะเป็นไม้มีราคาทั้งหมดเป็นไม้มีราคาแต่ถ้าพูดถึงนี่พูดถึงราคาต้องต้นนี้ครับต้องเหรอนี่อะไรพันบ้วน 35,000 ครับ 35,000 ราคานะครับ 35,000 ราคาเขานะอันนี้ก็จะเป็นไม่กล้าจำเลยผมเป็นแคคตัสประเภทหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไม้ทางเม็กซิโกซึ่งหายากนะครับนี่ทางสวนนงนุชก็เอามาแสดงให้ดูนะครับแล้วก็ชาวเม็กซิโกเนี่ยเขาจะรับประทานผลกันด้วยอ๋อนี่กินได้เหรออาจารย์เนี่ยสำหรับเม็กซิโกคนเม็กซิโกจะกินผลกันแต่บ้านเรายังไม่เห็นมีผลอย่างนั้นออกดอกไหมฮะเนี่ยทีนี้เขาบอกว่ามีครับนี่ออกดอกได้นะครับทีนี้ต้นไม้แบบนี้เนี่ยกว่าจะเลี้ยงได้โตขนาดนี้เนี่ยลำพังยืนอยู่เนี่ยถ้าลมโยกมาเนี่ยล้มนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากก็ต้องมีไม้ประคองเนี่ยไม้ประคองอยู่ด้านหลังนะครับขออนุญาตธรรมดาผมไม่ค่อยกล้าจับต้นไม้ราคาสูงเลยแม้เนี่ยเพราะว่านี่ก็เป็นแคคตัสขนาดที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะแต่ถ้านึกถึงมือกอล์ฟในอดีตมือหนึ่งต้องนู่นครับพญาเสือพญาเสืออยู่นู่นนะนู่นนะครับพญาเสือพูดถึงกอล์ฟเมื่อคืนเสียดายเมื่อคืนนี้น้องเมย์ได้ที่2นะฮะส่วนน้องเทนนิสพานิพักนั้นได้แชมป์โลกนี่คือเทควันโดนี่คือพญาไม้ไม่ใช่พญาไม้พญาไม้พญาไม้นู้นนะอันนี้คือไทเกอร์พญาเสือโอ้โหไทเกอร์นะพญาทั้งนั้นครับวันนี้ก็สวยจริงๆนะครับทีนี้นี่เป็นสับปะรดสีในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มนีโอคนปลูกสับปะรดสีจะเรียกกันสั้นๆว่านีโออยู่ที่ร่มก็ดีอยู่กลางแดดก็ทนไหวเขาถึงเป็นพญาเสือแล้วลายไหมครับทุกใบนี่เป็นลายเหมือนอย่างกับเสือเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าใครสนอกสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะฮะนี่คือต้นไม้ใหญ่4ต้นแต่ความจริงไม่ใช่แค่นี้นะครับยังมีอีกข้างๆนี่ชายรั้วบ้านใครนี่นะถ้าเผื่อว่ามีรั้วเป็นกำแพงมันดูแล้วแข็งตึบตับเนี่ยนะ
เขาก็เอาจั๋งมาใส่นะอย่างนี้ทางสวนนุชเปลี่ยนมาจั๋งนี่ก็สวยจั๋งก็มีหลายประเทศอีกพวกเกษตรนี่เรียนกันไม่จบครับเดี๋ยวเรียนต่อนะครับวันอื่นนี่เนี่ยเดี๋ยวจะชวนท่านผู้ชมนะครับมาดูต่อว่าต้นไม้ของเรานะครับในฉากนั้นมีไฮไลท์อะไรยังไงบ้างเผื่อท่านผู้ชมนะครับจะได้ชวนกันด้วยปลูกต้นไม้ดีไหมครับดูนะFacebook ไลฟ์คุยชวนคิดไปด้วยนะครับแลกเปลี่ยนข่าวสารไปด้วยส่งข้อความมาทาง SMS ก็ได้หน้าจอนะครับ4111444หรือคำถามด้านการเกษตรนะครับนี่นะพูดถึงสวนนุชพัทยาโดย คุณกำพลตันสัจจาที่มอบให้กับทางทีมงานมืออาชีพนะครับมาเปลี่ยนฉากให้เราแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคุณกำพลตันสัจจานั้นเป็นจิตอาสานะครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ไปปรับภูมิทัศน์รอบวัดสุทัศน์เทพวนารามวรารามครับที่กรุงเทพมหานครนี่เองนี่นะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เกิดความสง่างามความร่มรื่นให้แก่วัดนะโดยการผสมผสานกับพันไม้อีกหลายชนิดบนเนื้อที่ประมาณสักพันตารางเมตรครับรอบพระอุโบสถแล้วก็วิหารด้วยพนักงานก็ไปเยอะนะครับจากสวนนุชพัทยาแล้วก็กรุงเทพรวมกันไปภายในเดือนเดียวเสร็จแล้วครับนำโดยคุณกำพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนุชพัทยาเองเลยนี่คุณโต้งใส่เสื้ออย่างนี้ล่ะครับนี่นะปกติแล้วการจัดสวนคุณโต้งแล้วก็นี่แต่งกายใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นนะครับขอประทานโทษนี่นะบางทีสวนสวยด้วยเท้าคุณโต้งเองนะคุณโต้งก็จะเดินไปไหนแล้วเท้าเคลียร์ๆๆลูกน้องก็จะมีการนะตัดต้นไม้หรือปลูกต้นไม้ตามที่คุณโต้งนะครับได้เอาเท้าขีดเอาไว้นี่เขาบอกว่าวิธีการจัดสวนด้วยนะครับสวนด้วยเท้าสวยนี่นะเขียนบอกใช่ไหมต้นไม้ที่มาประกาศประดับคราวนี้นะครับนี่เอาแบบง่ายๆ6ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นต้นตะโกขนาดใหญ่อายุ30กว่าปีแล้วครับที่น่าสนใจก็คือว่าต้นตะโกเหล่านี้เคยนำไปจัดในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจำนวนตั้ง2ต้นด้วยกันครับนอกจากนี้ก็มีตะโกเล็กข่อยช่อนะครับใส่ด่างนาชาดูนะแล้วก็ใส่ยอดทองแล้วก็ชาฮกเกี้ยนด้วยซึ่งนะครับนี่ท่านเจ้าวาดปัจจุทัศน์ท่านก็บอกเหมือนกันอยากจะพัฒนาวัดให้เกิดความสบายใจความร่มรื่นเพราะฉะนั้นการตกแต่งนะครับนี่ก็เป็นการประชุมกันสุดท้ายก็บอกว่าสวนงดนี่จัดสวนที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ติดอันดับโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปรึกษาคุณกำพลตันสัจจาผู้คุณกำพลก็ไม่ต้องมานะครับเดี๋ยวผมจัดการเองก็ให้ลูกน้องมาดูแล้วคุณกำพลก็เดินทางมาอำนวยการจัดสวนเองเพราะฉะนั้นเรียบร้อยวันเดียวก็สวยงามเลยจานบัวนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าไม้ดัดนะฮะไม้ตัดนะฮะไม้ตัดก็คือว่าตัดให้มันจัดแต่งให้สวยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่นิยมปลูกต้นไม้นี่คืออันนี้วัดสุทัศน์นำร่องครับใจผมนะอยากให้ปีหน้าทั้งปีเนี่ยเป็นปีแห่งการพัฒนาการจัดสวนและปลูกต้นไม้ในวัดทั่วประเทศครับโอ้โหคุณชีวิตนึกดูแล้วครับเราจะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นทั่วประเทศเลยนะครับเหมือนผมงอกเลยนะฮะแล้วนี่โอ้โหนี่นะครับนี่เขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของเอกบูชจริงๆนี่ฮะคนติดนี่จะเป็นอย่างนี้สวนด้วยเท้าเลยไม่เท้าชี้แต่อย่างนี้ธรรมดาผู้บอกว่าใช้คิดก็ว่าเขียนบอกไม่ได้เขียนแบบเขียนบอกไปเดินเดินดูเฮ้ยเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทีนี้ก้มหลังไม่ค่อยได้อายุชักเริ่มเยอะครับนี่นะดูข่าวสารได้บุญครับสาธุครับชัยคุณโต้งครับโอ้โหขอบพระคุณมากนะครับสวนแล้วก็สวยด้วยเพราะท่านนี้นี่นะมาดูข่าวกันต่อนะครับนี่นะเมื่อกี้สุกจากต้นไม้แล้วใช่ไหมครับนี่นะคราวนี้สุกจากเรือนร่างบ้างสุกจากโน่นนะครับอาจารย์บ้วนให้ดูหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ทุกฉบับครับหัวสีนี่พาดหัวใหญ่จริงๆนี่นะอย่างไทยรัฐนะครับโชะเลยรวบหญิง11ชาย8ปาร์ตี้เซ็กกันนะครับใช้มีการเฟสนัดสวิงกิ้งกันครับแม้กระทั่งเดลีนิวก็บอกเหมือนกันบุกทลายปาร์ตี้สวิงกิ้งพังงาเลยครับ19หนุ่มสาวสลับคู่กันมั่วเซ็กอยู่นี่นะเช่นเดียวกันนะครับข่าวสดก็โอ้พาดหัวใหญ่ตัวเบ้อเริ่มเทิ่มแม้กระทั่งเรื่องของคมชัดเลือกก็กันนะครับก็เป็นข่าวรองนิดนึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่เป็นการสืบทราบของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล4นี่นะครับได้ไปบุกรวบสำหรับนะครับ13คนนะ19คนนะที่ไปสวิงกิ้งกันที่โรง
แรมแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว122แขวงพระพลานะเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครก็คือซอยมหาไทยระยันบ้วนนี่นะเขาบอกว่ามีพลเมืองดีแจ้งมาบอกว่ากลุ่มเหล่านี้มีการเปิด Facebook กันชักชวนเข้าไปร่วมทำกิจกรรมแบบสวิงกิ้งหรือเซ็กโมกันนี่นะเจ้าหน้าที่เขาก็วางแผนกันก่อนหน้านี้ล่ะครับแล้วก็มีการปลอมตัวเข้าไปปฏิบัติการทันทีนี่นะเมื่อเที่ยงคืนวันที่21ที่ผ่านมาปรากฏว่าเข้าไปแล้วโอ้โหเป็นห้องหรูหราจานบ้วนเป็นลักษณะ VIP เลยครับนี่ชื่อว่าห้อง Family Room นะครับมีบางส่วนนี้เป็นไงครับไปพอดรักกันอยู่ริมสระน้ำบ้างนะครับบางคู่ก็ไปอยู่ซอกเล็กๆในบางส่วนก็มีการร่วมเพศสัมพันธ์กันอยู่บนเตียงว่าอย่างนั้นมี2ห้องสลับไปสลับมาเอาง่ายๆกันละกันครับเอามานับดูทั้งหมดจานบ้วน19คนนะเป็นผู้ชาย8คนและผู้หญิง11คนไม่สมดุลเลยจ้านี่นะนี่ครับเจ้าหน้าที่พอโผล่เข้าไปบอกหยุดหยุดตีทุกอย่างทุกคนอยู่นะครับกำลังเล่นกิจกรรมมันอยู่นี่ครับหยุดชะงักบริจาคบ้วนนี่นะชาย8ผู้หญิง11 11ครับขาดคุณสุวิทย์กับผม เป็นเท่าไหร่ฮะ90เอาให้คุณวินัยด้วยเป็น11คุณวินัยโปรดิวเซอร์นะครับนี่นะไปตรวจพบแล้วครับถุงอนามัยเยอะแล้วก็ยาปลูกเซ็กด้วยตกเกลื่อนเลยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวขึ้นโรงพักมาสอบนะครับโดยมีนางสาวพัศรันหรือตายถึกป่ายอายุตั้ง39ปีแล้วครับเป็นผู้ชักชวนให้ร่วมกิจกรรมปาร์ตี้คราวนี้รับสารภาพว่าเปิดใช้ช่องทางก็คือว่า Facebook แต่ละคนจะมานะครับก็คือว่าอารมณ์ประเภทเดียวกันมีค่าใช้จ่าย 1,800 บาทแล้วก็ตนเองก็จัดหาสถานที่ให้นี่นะมีความเป็นส่วนตัวโรงแรมใหญ่ๆห้องโถงๆนะครับคืนละ 4,000 บาทนะครับนี่นะอ้าวเมื่อเป็นข่าวอย่างนี้แล้วครับตำรวจเข้าไปบุกจับนี้ได้รับข้อหาอะไรบ้างเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจารนะสำหรับแม่คนเมื่อสักครู่นะคุณตายนี่นะนะครับแล้วก็นำตัวพนักงานทั้งหมดนะครับส่งพนักงานดำเนินการตามกฎหมายส่วนที่เหลือ18คนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวเฉยๆนะครับก็คือว่าไม่มีความผิดนี่นะเพราะฉะนั้นข่าวสารนะครับรู้รูปร่างแล้วอาจารย์นะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องใหม่หรือใหญ่ในสังคมอะไรให้อาจารย์บ้วนวิเคราะห์ก่อนแล้วผมก็ตามมาผู้อาวุโสมีความเชี่ยวชาญด้วยนึกว่าจะให้ผมวิเคราะห์คนเดียวผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่นี่ต้องเดินก่อนผมไม่ได้มีรสนิยมในแบบนี้นะแต่ผมมองว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะมันเป็นความสุขของชีวิตของเขาอะแล้วเขาอยู่ในที่ที่มันมิดชิดนะแล้วก็เฉพาะตัวนี่นะผมว่าไม่อยากไปยุ่งกับเขาดีไหมความรู้สึกผมอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมนุษย์เนี่ยนะมันเกิดมานะฮะตอนเด็กๆไม่มีอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้หรอกพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนเพียงแต่ว่าถ้าเราควบคุมฮอร์โมนแล้วก็ให้มันอยู่ในที่ทางที่มันเหมาะสมอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลเขานะความรู้สึกนั้นนะแต่พออายุยังขนาดผมนี่นะแต่ของคุณสุวิทย์ผมไม่กล้าแนะนำว่าเป็นยังไงนะมันก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกละวันๆก็อยากจะนอนมันก็เป็นเรื่องของช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองอย่าผิดในแง่ของการทำผิดกฎหมายหรือว่าผิดกฎเกณฑ์สังคมก็แล้วกันส่วนคุณชีวิตจะคิดยังไงผมไม่ทราบอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับอาจารย์นี่นะผมคิดอย่างเดียวนะครับว่าเป็นพฤติกรรมนะครับของหมู่ก็คือว่าอารมณ์เดียวกันแต่ผมเป็นห่วงเรื่องของจะมียาเสพติดไหมแล้วคนเหล่านี้จะติดเชื้อโรคกันหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังเอดหรือเปล่าป้องกันกันหรือเปล่านะครับนี่นะแล้วมันจะทำยังไงนะครับนี่นะทุกคนนั้นเป็นโสดมาหรือเปล่านะครับหรือหนีกันออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่จริยธรรมคุณธรรมของสังคมไทยมันก็รับไม่ค่อยได้แต่ถามว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้อาจารย์บ้วนยกตัวอย่างมานะครับก็คือว่ามันเหมือนกับว่ารากเหง้าของมนุษย์นะครับมาจากสัตว์ใช่ไหมฮะมาจากลิงชิมแปนซีนี่ก็ปรากฏว่าผมไปตรวจสอบข้อมูลข่าวแล้วครับประเภทเซ็กหมูนี่นะมันเกิดจากสัตว์ก่อนครับแล้วก็คนก็ไปเรียนแบบนะสัตว์ที่บอกว่านี่นะประเภทเซ็กหมูมากที่สุดก็คือลิงครับลิงแซมเปนซีชิมแปนซีอันดับหนึ่งในอาจารย์บ้วนเห็นไหมเราดูหนังสารคดีนะครับเดี๋ยวมันเอาตัวนี้มันไปตัวนี้ไปตัวนี้มันไปเรื่อยๆนะครับหรือแม้กระทั่งสัตว์อย่างอื่นนะครับหมาแมวก็สุดแท้แต่ก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งประเภทแมงอาจารย์บ้วนครับแมงป่องนะครับนี่แมงป่องถือว่าเป็นแมงหรือเป็นสัตว์นะครับที่บอกว่าเซ็กหมูมากที่สุดเลยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยหางงอหางงอไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยหรือแม้กระทั่งถามว่าบ้านเรานี่มันเกิดชูชูนะครับป่องเรื่อยนะครับบ้านเรานะครับผมนี่รายงานข่าวมาตลอดอาจารย์บ้วนนะครับผมคิดว่าอาจารย์บ้วนก็คงจะอยู่ในในช่วงรายงานข่าวพัทยานะครับล่าสุดนี่นะแต่เป็นคนที่จัดหาสวิงกิ้งก็คือว่าเป็นคนรัสเซียแล้วก็เป็นคนเปิด Facebook นะครับฝรั่งทั้งนั้นไม่มีคนไทยนะครับ
หรือถ้าเปรียบเทียบต่างประเทศเป็นข่าวนะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมามีการจัดเซ็กหมู่นะครับที่ประเทศโคลอมเบียนี่นะ3วัน4คืนอาจารย์บ้วนนะครับก็คือว่าผู้หญิงนี่60คนถ้าใครอยากจะไปนะครับก็ไปเลยมีเหล้ามีเบียร์มีของอบายมุขมีทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะแล้วแอลกอฮอล์หมดเลยค่าใช้จ่ายนะครับคนละ10,000ดอลลาร์นี่ก็ให้คุณสุวิทย์มาโฆษณาให้คือนะครับเขาทำกันนี่นะก็คือว่าทำกันแต่ถามว่ามันเคยบ้านเรานะครับตกอกตกใจพลาดหัวใหญ่แต่โลกก็มีแต่มันอยู่ในขอบเขตไงอาจารย์ทีนี้มันแล้วแต่วัฒนธรรมใครด้วยแต่ถ้าอย่างวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะฮะเราถือว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เปิดเผยต้องห้ามอยู่ต้องห้ามอยู่ในความรู้สึกของเราที่เป็นคนไทยแต่ถ้าพูดถึงที่เราคุยกันวิเคราะห์กันเมื่อกี้เราพูดถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มันมีความหลากหลายนะฮะซึ่งทำไมไปฆ่ากันตายไม่ไปติดโรคแพร่โรคแพร่เชื้ออะไรก็อันนั้นก็เท่าที่ดูแล้วก็ต้องอยู่ให้อยู่ในกรอบของสาธารณสุขนะครับใช่ครับที่สำคัญนะแต่ว่าที่สำคัญมากเลยเดี๋ยวนี้คนเดินทางไปไหนมาไหนถ้าหากว่าการเดินทางแล้วมันไม่ตรงต่อเวลานี่มันก็วุ่นวายนะเรื่องของการบินไทยเป็นยังไงครับมีพาดหัวข่าวหรือเปล่าหนังสือพิมพ์แนวหน้าพาดหัวใหญ่เลยนะครับบอกว่านักบินขู่สไตรค์นะครับนี่บีบขึ้นค่าตอบแทนเลยคุณเอกนิตคุณสุเมธลั่นสู้ขอ7วันนี่สอบข้อเท็จจริงเหตุเช้าไฟทีจี971ครับเรื่องนี้ก็คุณเอกนิติทันประภาสนะครับประธานกรรมการบริษัทการบินไทยเปิดเผยว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับจะใช้วิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโอกาสในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในระยะเร่งด่วนจะต้องหาผู้รับผิดชอบเบื้องหลังการประชุมแบบไม่เป็นทางการร่วมกับกรรมการดีๆเพื่อรับฟังรายงานข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็สั่งให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตามกฎระเบียบรัฐวิสาหกิจโดยให้ความสำคัญกับความเสียหายของลูกค้าเนื่องจากการบินไทยคือการให้บริการส่วนระยะยาวนะครับคุณเอกนิติยืนยันบอกว่าแม้จะมีแผนฟื้นฟูเป็นแผนแม่บทอยู่แล้วแต่ต้องใช้โอกาสนี้ปรับรื้อใหญ่โครงสร้างสายงานโดยเฉพาะการปรับปรุงด้านการบริการต่อไปให้ถือว่าลูกค้าคือหัวใจนะแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายอาจจะมีแรงต้านแต่ต้องทำครับเพื่ออนาคตของพนักงานแล้วก็องค์กรของการบินไทยส่วนคุณสุเมธดำรงชัยธรรมนะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยนะเปิดเผยบอกว่ากรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องล่าช้าของ TG 971เส้นทางสุริกรุงเทพเมื่อ11ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ถูกเผยแพร่ไปนั้นนะฮะขณะนี้ได้ตั้งกรรมการสอบสวนพร้อมเรียกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเพื่อให้เจ้าจำปีเหาะของเรานั้นเป็นสายการบินที่เรียกว่านำความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนะครับเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสและอย่าให้เกิดเสียหายอีกนะครับนะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับข่าวสารวันนี้นะนักธุรกิจเศรษฐีแต่ปรากฏว่ามีชื่อบอกว่าไปให้ชาวบ้านนอมินีในการจับจองที่ดินเนี่ยในพื้นที่นี่เขาเขียวนี่เองครับวังน้ำเขียวเนี่ยนะวังน้ำเขียวนะครับนี่ได้ปลูกพืชบางอย่างนะครับเพื่อบังหน้าอยู่เดี๋ยวมาครับเป็นข่าวใหญ่ด้วยครับทุกปัญหามีทางออกถามมาเราตอบสดทุกเช้ามาร่วมกันหาคำตอบได้ที่ LINE @คุยชวนคิดมีแอดด้วยนะคะชวนคิดฮิตตามกระแสชวนครับท่านผู้ชมส่งข้อความมาทาง SMS นะครับบอกว่าแหมอยากได้ทุกต้นเลยอยากยกห้องส่งมาไว้ที่บ้านจริงๆนะครับร่มรื่นนะทุกคนเห็นอยากยกหมดละครับนี่นะมันสวยร่มรื่นนะครับเปิดรายการเราเข้าไว้ท่านบอกว่าต้นไม้สวยมากเลยครับ
ชอบต้นพญาไม้มันสวยแบบแปลกๆไว้สง่างามใช่ครับขึ้นเป็นทรงสนเลยนะพญาไม้มันแตกออกมานะครับก็คือว่าในแต่ละกิ่งก้านอาจารย์มันจะไม่เป็นระเบียบอย่างนั้นก็ไม่ทราบได้นะอันนี้คือความมหัศจรรย์ของพืชนะแต่ละต้นมันจะมีสายพันธุกรรมในการที่จะกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้สีสันนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เข้าไปดื่มด่ำในต้นไม้แล้วจะพบว่ามันมีความสุขแทรกอยู่ในรายละเอียดเยอะเลยครับครับนี่นะบอกว่ารายการก็ดีมากครับติดตามอยู่ตลอดรสนิยมนี่แปลกจริงๆสวิงกิ้งนะครับไม่อินด้วยเลยว่าอย่างนี้นะก็เป็นเรื่องของคนนะครับอ้าวดูข่าวต่อเรื่องของคนนะครับอย่างที่เกริ่นหัวนำเมื่อสักครู่นี้เศรษฐีตอนนี้บอกว่าตระกูลดังมากนะครับไปรุกที่วังน้ำเขียวจึงกลายเป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้แฉเศรษฐีตระกูลดังเอี่ยวรุกที่วังน้ำเขียวเลยครับนี่นะได้ใช้ชื่อเกษตรกรเป็นนอมินีว่าอย่างนั้นรวมทั้งแนวหน้าก็พาดหัวอย่างบนสุดเลยนะครับนี่เช็คบินฮุบที่ดินสปกยึดคืนไร่ฟ้าประธานระบุชื่อเลยครับนี่นะโดยคนออกมาเนี่ยเปิดเผยเรื่องนี้คือคุณธีระวงเจริญครับท่านมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยครับท่านบอกว่าได้เดินทางลงพื้นที่โคราชเพื่อมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ยากไร้นะครับแล้วก็เข้าอาศัยที่เป็นที่อยู่ทำกินนะครับของพี่น้องเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยนะครับปรากฏว่ามีชาวบ้านมาร้องกับท่านเลยนะครับว่ามีอดีตข้าราชการระดับสูงแล้วก็บุคคลอื่นบุกรุกที่สปกกว้านซื้อไร่ทำองุ่นโดยคนในพื้นที่รู้เห็นมาเป็น10กว่าปีแล้วครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่สปกเข้าไปตรวจสอบผู้ถือครองที่ดินสปกที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียว500กว่าไร่ครับอาจจะครอบครองโดยไม่ถูกต้องลักษณะการซื้อเขาบอกว่ารวมเปลี่ยนมือสวมสิทธิ์อาจเข้าข่ายมาตรา44ผิดหรือไม่อย่างไรครับนี่ท่านเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อบอกเต็มเลยครับไร่ฟอลาปลาครับเนื้อที่80ไร่แล้วก็เป็นแปลงศูนย์เรียนรู้ฟ้าประธานด้วยมีเนื้อที่อยู่ถึง2ฝั่งถนนประมาณสัก500กว่าไร่ตามภาพอย่างนี้ครับนี่มีการปลูกองุ่นนะแล้วก็มีพื้นที่ส่วนอื่นก็ปลูกกล้วยลำไยไม้ยืนต้นยางพารานะครับกำลังเก็บผลผลิตทีเดียวนี่นะครับท่านก็ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีป้ายขนาดใหญ่แสดงเอาไว้ด้วยนะครับว่าของใครยังไงบ้างแล้วก็มีป้ายของกรมวิชาการเกษตรด้วยว่าอย่างนั้นนี่นะอ้าวนะครับท่านบอกว่าการตรวจสอบหมายเลขการรับรองแปลงจาก GAP ปรากฏว่านะจากกรมวิชาการเกษตรพบว่ารหัสการรับรองหมดอายุครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลในการต่ออายุใบรับรองการผลิตองุ่นด้วยนี่นะอ้าวทำยังไงครับสั่งการให้ทางปฏิรูปที่ดินของโคราชนะครับเข้าตรวจสอบหาหลักฐานแต่ทางนี้นะครับท่านบอกว่าจากการตรวจสอบจากแผนที่แล้วบริเวณนี้อยู่ในเขตป่าที่เขตประกาศดำเนินการจัดรูปที่ดินครับโดยในส่วนของการถือครองจะต้องตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็เปลี่ยนมือมาอย่างไรทั้งนี้ความคืบหน้านะครับสปกวังน้ำเขียวจะต้องดำเนินการอีกด้วยซึ่งข่าวสารแจ้งออกมาแล้วครับอาจารย์บ้วนว่าที่ดินแห่งนี้นะครับนี่ออกเอกสารใช้ชื่อผู้หญิงครับนามสกุลดังแวดวงไฮโซรวมทั้งปรากฏเอกสารนะครับอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ทำหนังสือขอใช้พื้นที่ที่ว่านี้จัดงานประจำปีโชว์พืชสวนแล้วก็ไม้ดอกด้วยเนี่ยที่ครั้งแรกทางจังหวัดเขาอนุญาตนี่นะอ้าวถ้าอย่างนั้นนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐด้วยแล้วก็คนที่เป็นเศรษฐีด้วยโดยอาศัยชื่อชาวบ้านเป็นผู้ครอบครองครับครับอันนี้ก็มุมมองก็หลายมุมมองนะครับก็รอดูว่าสุดท้ายนี่วันนี้ชื่อก็ไม่ได้เปิดมาใครก็ไม่รู้อะไรอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเผื่อชาวบ้านได้ที่ดินสปกไปแต่ว่าไม่สามารถไปทำเกิดประโยชน์งอกเงยอะไรเลยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอีกนั่นแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อไปใช้ประโยชน์แล้วไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วมันเกิดผลในเชิงเศรษฐกิจให้กับบ้านเมืองอันนี้ก็อีกมุมมองหนึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะคิดยังไงนะครับที่แน่ๆก็คือว่าข่าวเศร้าสองสามวันนี้ผมจากที่เคยรักเมียปัจจุบันเป็นคนรักแมวรักแมวเคยกอดเมียเมียไม่อยู่เดี๋ยวนี้ก็กอดแมวเมื่อคืนก็นอนกอดแมวแมวผมก็เมียเป็นคนพามาติดมาก็ห้องเครื่องรถยนต์ตั้งแต่ตัวเล็กๆตอนนี้ก็เลี้ยงมาจนโตพอสมควรแล้วตั้งชื่อว่ามาดีก็นอนกอดแมวทีนี้ผมก็ระทมขมขื่นฟังข่าวว่า มีคนเที่ยวไปขอแมวของคนอื่นแล้วปรากฏว่า
ที่สุดแล้วแมวกลายเป็นศพโอ้โหนี่นะครับดูสิมันน่ารักสนี่กระไรนะหน้าตาไม่น่าเลยเจ้าหนูเอ้ยต่อเรื่องนี้ทาง Watchdog Thailand นะครับครับก็นำผู้เสียหายนะเข้าไปแจ้งกับสถานีตำรวจสถานีเพชรเกษมนะฮะสถานีเพชรเกษมเนี่ยนะครับก็คือคุณนางสาวนพรัตน์ซึ่งขอสนองนามสกุลนะครับอาชีพค้าขายเป็นผู้เสียหายอีกหนึ่งรายนะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ทราบจากคลิปที่สัตวแพทย์ได้แจ้งไปแล้วใช่ไหมครับเธอบอกว่าดีเจสาวคนนี้นะฮะไปขอแมวมา2ตัวพอรู้เรื่องจากการถูกแชร์ของนางสาวอิสราพรก็เลยรีบติดต่อบอกตายแล้วคนเดียวกันเลยเนี่ยมาขอแมวฉันขอแมวคืนปรากฏว่าได้คืนมาตัวเดียวอีกตัวนึงอ้างว่าหลุดไปไหนก็ไม่รู้เธอก็เลยบอกว่าอะไรแค่นี้ทำให้หลุดไปได้ยังไงนะไม่งั้นมาขอแมวจะก็เกิดความวิตกกังวลนะครับซึ่งเรื่องนี้ตอนนี้ท่านพันตำรวจโทสุนทรมาลาเวศนะฮะพร้อมกับชุดสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์กับเจ้าหน้าที่ Watchdog Thailand ก็ขออนุญาตเขาไปตรวจค้นบ้านของคุณพ่อคุณแม่ของดีเจคนนี้เดือดร้อนไปถึงคุณพ่อคุณแม่เลยนะไปตรวจค้นแล้วก็ยังไม่พบหลักฐานอะไรเห็นแต่กระบะทรายอาหารแมวนะฮะเหมือนที่บ้านผมเลยนี่นะฮะก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรนะในการที่จะบ่งบอกถึงการทารุณกรรมแล้วก็ฆ่าแมวตามที่เป็นข่าวอยู่ซึ่งเรื่องนี้จะต้องใช้เวลาตรวจสอบกันต่อไปเขาว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแปลกๆนะเขาบอกว่ามันไปทำเขาเรียกอะไรเพจอะไรนะดาร์กนะเพจดาร์กของกลุ่มต่างชาติที่นิยมความรุนแรงมาถ่ายฆ่าแมวให้ดูเอาอวัยวะมาโอ้โหไม่อยากจะนึกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจว่าอันความเมตตากรุณาปราณีจะมีใครครับก็หาไม่นะครับสัตว์โลกทั้งหลายก็ต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันดูสิเนี่ยตาบ้องแบ๊วแบบนี้คุณไปทำร้ายเขาได้ยังไงถ้าจริงนะฮะถ้าจริงเรื่องหมาเรื่องแมวเป็นเรื่องใหญ่นะครับถึงขนาดที่จะต้องมีการนี่นะขึ้นทะเบียนหมาแมวที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้แต่ระงับไว้ก่อนนั่นแค่ก็มีการตรวจสอบรายละเอียดจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่นะครับปรากฏว่านิด้าโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านั่นนะได้มีการไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนไปทำโพครับนี่นะว่าขึ้นทะเบียนหมาแมวเนี่ยมันแก้ไขหรือมันเป็นภาระกับพี่น้องประชาชนปรากฏว่าอย่างนี้ครับนี่นะความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนบอกว่าเห็นขึ้นทะเบียนประมาณสักร้อยละ48เท่านั้นเองครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยนี่มากกว่านิดนึงก็คือว่าร้อยละ51นี่นะถามว่าความเหมาะสมในการขึ้นล่ะครับนี่นะบอกว่าเหมาะสมแล้ว 16% กว่าๆไม่เหมาะสมตั้ง83ครับแล้วก็ราคาที่ขึ้นทะเบียนล่ะครับนี่นะประมาณสักร้อยละ41นี่บอกว่าฟรีครับแล้วก็45บอกว่าไม่เกิน100บาทนะแล้วก็การแก้ปัญหาที่ว่านี้มันจะควรทำยังไงหมาแมวนี่นะพี่น้องเขาบอกว่าร้อยละ56เลยครับบอกว่าให้ไปฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันหมาแมวฟรีทั่วประเทศเลยแล้วก็ 34% กว่าๆครับปลุกจิตสำนึกให้ผู้เลี้ยงหมาแมวนี่นะมีความรับผิดชอบแล้วก็รู้ถึงวิธีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องนะครับเลี้ยงโดยรับผิดชอบไม่ใช่เลี้ยงแบบทิ้งกว้างๆตัวเองเบื่อแล้วก็ไปปล่อยทิ้งตามถนนหนทางแล้วก็ป่าแล้วก็วัดก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนตามมาประมาณนี้นะครับอาจารย์บัวพูดถึงเรื่องนี้นะครับเอาเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงที่บ้านตอนนี้สุนัขออกมา2ครอกครอกนึง10ตัวครอกนึง9ตัวนะเพราะว่าทำหมันไม่ทันเพราะตอนนั้นเขาป่วยยังไม่ถึงเวลาที่จะทำได้ปรากฏว่าออกลูกมาใช้วิธีนี้ครับลูกเขยก็สัตวแพทย์ลูกสาวก็สัตวแพทย์ถ่ายรูปครับถ่ายรูปแล้วก็หมอไปตรวจโรคแล้วก็ประกาศหาเจ้าของตอนนี้มีคนมาสมัครเป็นเจ้าของแล้ว5ตัวนะครับเหลืออีกกี่ตัว5ตัวก็19ก็เหลืออีก14ครับครับเหมือนสวิงกิ้งเลย19เนี่ยนะครับรีบแบ่งอาจารย์บ้วนเอาไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็โพสต์ลงนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ลูกเขยลูกสาวก็เอาไปแจกนะเอาไปให้ท่านบอกคนที่แจ้งความจำนงมาคือเลี้ยงยังไงก็ได้ครับขอให้จัดการให้เป็นระบบแต่ที่มันไม่เป็นระบบสักทีครับคุณสุวิทย์ครับผมก็ไม่รู้จะไปบ่นกับใครเรื่องนี้มันมีเหตุทุกวันนี่ก็ข่าวเศร้า
ไม่รู้พาดหัวมีไหมวันนี้มีครับอาจารย์โอ้เลยครับเรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมอยากให้ดูแต่ละภาพก่อนนะครับอย่างเช่นของไทยรัฐนะแล้วก็ข่าวสดนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหรถคันหนึ่งรถเก๋งนี่ขาดครึ่งนะครับแต่นี่พาดหัวความหนังสือพิมพ์นี่นะไฟครอกนะครับไฟครอกเก้าศพของแนวหน้านะครับเห็นไหมรถตู้คันนั้นนะครับจนก็คือว่าไม่หมดเลยนะแต่ข่าวอื่นด้วยผมอยากให้ดูภาพนิ่งนะครับเอาอาจารย์ด้วยตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมให้ดูภาพนิ่งครับนี่ครับเหตุเกิดที่ถนนพหลโยธินนะครับบริเวณโรงสีคงเดชตำบลท่าพุทราอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่รถที่กำลังมาอยู่เลขทะเบียน 33-2779 กทม.นะครับก็ปรากฏว่าเกิดเพลิงไหม้คนขับก็คือในพรมวัดแซ่ผู้อายุ55ปีเป็นชาวตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีเนี่ยนะครับคาดว่าหลับในครับหลับในเลยขับไปชนต้นไม้ผู้โดยสารในรถนี่เป็นชาวเมียนมานะครับก็ปรากฏว่าเกิดประกายไฟลุกไหม้แล้วก็เสียชีวิตไปทั้งหมดเนี่ย9คนบาดเจ็บอีก6คนและคาดว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะอยู่ในสภาวะช่วยตัวเองไม่ได้เพราะว่านั่งรถไปแล้วหลับไงครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับนั่งรถนี่ไม่จำเป็นอย่าหลับนะถ้าหลับแล้วเกิดเหตุอะไรแล้วมันช่วยไม่ได้นะฮะนี่ก็เกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเกิดจากระบบแก๊สด้วยอันนี้ก็พยายามช่วยแล้วช่วยไม่ไหวนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ก็ที่จริงรถคันนี้ก็มีประกันกับบริษัทอาคเนนะครับในเบื้องต้นก็ช่วยเหลือรายละ 300,000 บาทนะค่าเสียหายจากตัวรถอีกต่างหากแต่ว่าไอ้เรื่องเงินทองนี่ผมว่ามันไม่คุ้มหรอกครับครับไม่คุ้มนะครับอาจารย์กับชีวิตคนที่มีค่าอันนี้มีค่ากว่าเยอะเลยนี่ก็เป็นข่าวเศร้าครับเรียกว่าเป็นรายวันเลยผมอยากจะเห็นประเทศไทยลองมั้ยเราลองสักวันนึงมั้ยว่าวันนี้จะไม่มีอุบัติเหตุทั่วประเทศจะทำได้ไหมคุณจูเนียร์ก็ทำได้ไหมทำไม่ได้อาจารย์ทำไม่ได้เพราะว่าคนไทยเรานี่นะต้องพยายามทำดูนะนี่เป็นอะไรชื่อใช่ไหมครับอุบัติเหตุเป็นเรื่องของตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับนี่ในคราวนี้กลับมาอันนี้ผมขอให้ท่านผู้ชมดูภาพข่าวเฉยๆนะครับจากหนังสือพิมพ์ที่พาดหัวข่าววันนี้ที่ผมเกริ่นนำเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพนิ่งนี่นะมันน่ากลัวจริงๆครับท่านผู้ชมดูภาพหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับข่าวสดนะครับเห็นไหมรถเก๋งฮอนด้าขาดครึ่งครับอาจารย์บ้วนมันเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่ตัวอีกทางนึงหางอยู่ทางปรากฏว่าตาย6คนครับนี่นะอาจารย์บ้วนขาดครึ่งเลยครับนี่นะมี3เจ้ามันสลดใจจริงๆนะครับหรือแม้กระทั่งข่าวสดนี่นะเป็นรถนะเป็นภาพเดียวกันนะครับที่ขับรถไปกับพวกเพื่อนฝูงจะกลับบ้านจังหวัดชัยภูมินะครับปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุนะครับไปชนฟาดสะพานปรากฏว่าขาดครึ่งหมดเลยครับเห็นไหมไปอยู่ทางครับเก๋งนี่นะมันขาด2ต้นอาจารย์มันขาดได้ไงมันเป็นกระดาษเหรอด้วยความแรงแล้วก็สะพานก็อย่างว่านะครับมันเป็นเหล็กใช่มั้ยครับตูมไปทีเดียวตายหมดเลยครับ6คนแล้วก็ขาดเหลือแค่เนี้ยโอ้โหมันน่ากลัวนะครับนี่นะเศร้าสุดๆอ้าวนะครับทีนี้ที่เอามาเสนอนี่ฝากท่านผู้ชมช่วยกันคิดด้วยนะนั่นสิครับอย่างที่ผมตั้งเป้าไว้ว่ามันจะมีวันไหนสักวันนึงมั้ยใน365วันของไทยเนี่ยที่ไม่มีอุบัติเหตุเลยน่าจะลองนะน่าจะลองนะครับพูดอุบัติเหตุแล้วนะครับบ้านเราก็ว่ากันไปแล้วแต่บ้านอื่นเขาวันนี้ที่ไต้หวันเป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ระทึกนี่นะโน่นครับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นข่าวใหญ่แล้วก็มีภาพข่าวด้วยรถไฟความเร็วสูงไปตกรางอาจารย์นี่นะโอ้ยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์คือช่วงเย็นๆของเขานะครับนี่โหภาพสลดใจมากครับไต้หวันก็มีครับใช่ครับมีครับนี่รถไฟขบวนนี้มีผู้โดยสารตั้ง366คนครับกำลังเดินทางไปยังเมืองไถตงทางภาคใต้ของไต้หวันซึ่งตอนนี้การรถไฟของไต้หวันบอกมาแล้วครับมีผู้ตายอย่างน้อยนี่18ครับโอ้โหเจ็บ171คนในจำนวนนี้10คนในอาการสาหัสนี่นะแต่ยังไม่ชัดเจนว่ายังมีผู้โดยสารติดอยู่ในซากอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับนี่เจ้าหน้าที่ยังไม่รู้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเลวร้ายที่สุดในรอบ20ปีคราวนี้แต่ภาพที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับนี่โอ้ยผู้โดยสารมันหลุดออกไปตั้ง8ตู้ครับแล้วก็5ตู้มันพลิกตะแคงซิกแซกอยู่บนรางตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าครับคนไต้หวันในเช้าวันนี้ครับครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับโอ้โหการเมืองคึกคักน่าดูเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับทุกปัญหามีทางออกถามมาเราตอบสดทุกเช้ามาร่วมกันหาคำตอบได้ที่ LINE @คุยชวนคิดมีแอดด้วยนะคะอ
วนะเรื่องของแมวอาจารย์นะครับนี่แม่ท่านผู้ชมก็ส่ง SMS มาว่าเป็นโรคจิตรับไม่ได้เลยแบบนี้เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งข่าวเรื่องของลูกที่ทางธรรมชาตินะครับโอ้ท่านบอกเลิกได้แท้ลูกธรรมชาตินี่นะครับก็อยากให้มีป่าให้ลูกหลานได้ดูเยอะๆเพราะฉะนั้นควรรักษาไว้ดีกว่ามั้ยนะครับเหมือนห้องส่งนี่เนี่ยปลูกป่ากันสวยๆว่าอย่างนั้นครับอ้าวนะดูข่าวสารกันต่อข่าวการบ้านการเมืองอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูหนังสือพิมพ์ฉบับของคมชัดลึกนะครับที่พาดหัวเอาไว้ครับ มีผู้ชายหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรอเชียวเหรอครับ นี่คุณนะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลหรือเสี่ยหนูเสี่ยหนู มีเครื่องบินส่วนตัวนะครับโอ้มีครับมีนี่นะโอ้โหธุรกิจเราก็รู้กันอยู่นะครับนี่นะปรากฏว่านี่เป็นข่าวใหญ่นะครับวันนี้ไม่มีเวลารำมวยอีกแล้วครับข่าวใหญ่ที่ว่าการเลือกตั้งคราวนี้ขอให้มีการจับตาดูหลังจากที่เสี่ยหนูนั้นปฏิบัติการเงียบๆนะครับแต่เปรี้ยงบนเวทีทางการเมืองว่าอย่างนั้นโดยมีการเปิดตัวบุคคลหลายคนจากหลายพรรคการเมืองไปแห่อยู่นี้ก็กลายเป็นพรรคอันดับกลางๆนะครับที่สามารถจะเป็นตัวแปรนั่นก็คือว่าเนื้อหอมเพราะว่านะครับคุณอนุทินก็คงจะจับตาได้นะครับว่าถ้าการเมืองในอนาคตมันควรจะเดินหน้าอย่างไรเจ้าตัวก็ประกาศเปรี้ยงออกมาแล้วครับนี่นะว่าไม่คิดเล่นการเมืองให้ได้คะแนนนิยมหรอกครับหรือเล่นการเมืองแบบไม่สนใจอะไรเว้นแต่ผลประโยชน์ตนเองเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เสี่ยหนูบอกว่าได้สังคายนาระบบพรรคแล้วก็ผู้ใหญ่ในพรรคทุกคนในพรรคก็รับฟังแล้วก็เชื่อมั่นครับไม่ใช่เรียกร้องให้ตนเองแต่ทุกคนนั้นต้องเป็นนักการเมืองมืออาชีพพวกเราสร้างคนแล้วก็สร้างพรรคให้ประชาชนทั่วไปว่ามาถูกทางแล้วยกตัวอย่างมีอดีตประธานรัฐสภามีอดีตรัฐมนตรีมีอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีอะไรเยอะรวมเฉพาะลดอำนาจรัฐเพิ่มประชาชนมาตามภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าเป็นแนวนโยบาย5ด้านในการหาเสียงคราวนี้นี่ครับพรรคนี้บอกจะนำเลยครับการศึกษาการเกษตรการท่องเที่ยวและบริการสาธารณสุขพัฒนาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งการเรียนฟรีตลอดชีพด้วยเทคโนโลยีนำไทยก้าวให้ทันโลกเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างต้องมาแบ่งปันกันก็คือว่าสร้างฐานรากในพื้นที่เสียก่อนภาพที่ปรากฏเป็นวันการประชุมแล้วก็การเปิดตัวมีสมาชิกมากหน้าหลายตาอย่างที่ผมกล่าวเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบอกว่าจะกลายเป็นพรรคเนื้อหอมนั่นก็คือว่าคนจะมีการรุมจีบถ้าไปเป็นรัฐบาลนะครับหลายคนก็มีแคนดิเดตจะเป็นรัฐมนตรีร่วมด้วยหรือถ้าเกิดปัญหาทางการเมืองเสี่ยหนูถึงประกาศตัวเมื่อก่อนนี้พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ขอจับตาดูด้วยแก้วแล้วกันก็เลยเป็นข่าววันนี้อาจารย์บ้วนครับครับจากภูมิใจไทยก็ไปดูเพื่อไทยกันบ้างครับเพื่อไทยก็ขึ้นเหนือเลยครับนะพรรคเพื่อไทยนั้นก็ขึ้นไปทางจังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมกันก็ไปประชุมเพื่อตั้งสาขาพรรคแล้วก็เลือกคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือนะฮะที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งมีท่านพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินนะครับแกนำคนสำคัญนะฮะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคนะครับก็ปรากฏว่าไปกันอีกหลายท่านนะครับนี่ท่านจาตุรนต์ฉายแสงท่านสามารถแก้วมีชัยแล้วก็อดีตส.ส.ทางจังหวัดภาคเหนืออีกหลายๆท่านนะครับก็ตกลงว่าไปตั้งสาขาพรรคแล้วก็สาขาพรรคเนี่ยนะก็ตกลงว่าทางเหนือนี่จะเป็นที่เชียงใหม่นะทางภาคอีสานก็จะเป็นที่อุดรธานีภาคใต้ก็นครศรีธรรมราชภาคกลางก็ที่สมุทรปราการและพร้อมกันนี้ก็เปิดตัว คนรุ่นใหม่ครับคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมทายาทเจ้าของตลาดต้นพยอมเชียงใหม่นี่ผมไปแล้วไปอุดหนุนบ่อยนะครับนี่แล้วก็คุณเดชนัทวิทย์เตริยาพิลมเนี่ยวัย28ปีลูกชายของคุณบุญทรงเตริยาพิลมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจบปริญญาโทด้านไฟแนนซ์จากอังกฤษมานี่นะก็คนรุ่นใหม่ก็จะตั้งใจที่จะลงสมัครนะเป็นตัวแทนพรรคในเขต7ของเชียงใหม่แล้วก็พรรคเพื่อไทยนี่เขาก็บอกว่าใครเคยลงเขตไหนก็ว่ากันไปเขตเดิมมีบางส่วนที่ออกไปบ้างก็จะหาคนมาทดแทนแล้วครับพร้อมกันนี้พรรคเพื่อไทยก็ยืนยัน
บอกว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรไม่ได้เข้ามาชี้นำมาเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องทำกันเองนะฮะแต่ก็บ่นหนักอกหนักใจหน่อยบอกว่าตอนนี้กฎหมายกติกาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมว่าทำงานยากขึ้นแต่เชื่อว่าจากการสำรวจความนิยมนะฮะเชื่อว่าเพื่อไทยนั้นจะได้เข้ามาทำงานแก้ไขปัญหานะครับนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคแล้วก็อดีตส.ส.เห็นไหมครับนี่อดีตนักจัดรายการด้วยก็ไปประชุมนะเพื่อคัดเลือกกรรมการสาขาพรรคกันนะครับว่านะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เห็นภาพออกไปต่างจังหวัดนะครับพรรคนี้นี่นะโอ้โหนะครับแต่พรรคที่เป็นข่าวมาตลอดนั่นก็คือว่าการช่วงจริงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้การขับเคลื่อนของหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นลงใต้ครับไปอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นะโอ้โหปรากฏว่าได้รับการต้อนรับเยอะขึ้นป้ายหาเสียงเลยครับพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่นะก็มีบรรดาอดีตส.ส.ของพรรคนี้นะครับที่บอกว่าเป็นสายล่อฟ้าก็มาอยู่ด้วยนะจันบวนนะครับสายล่อฟ้าก็คือว่าโน่นนะครับนี่นะครับก็ได้เดินตามๆนี่นะนะครับแล้วก็มีการเทสายล่อฟ้าก็คือว่าคุณเทพไทยเสนพงษ์นี่นะเป็นอดีตส.ส.ครับแล้วก็อดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็มารอต้อนรับนะครับก็ได้รับกำลังใจอย่างตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้คุณอภิสิทธิ์กล่าวเลยนะครับว่าไม่มีการคิดรื้อฟื้นอะไรในพรรคหรอกครับนี่นะไม่มีเวลาทำหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเตรียมตัวสู้เลือกตั้งใหญ่และแต่ไม่มั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์หรือเปล่าว่าอย่างนั้นนะครับตามที่คสช.ประกาศเอาไว้แต่มั่นใจพี่น้องประชาชนเขาอยากเลือกตั้งอยู่แล้วล่ะอ้าวนะครับท่านบอกว่าจะเดินทางยังไงบ้างครับในการหาเสียงนี่นะจะชูผลงานเมื่อครั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วประกาศว่าจะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งเพื่อสานงานต่อที่ถูกวิ่งไว้ให้สำเร็จครับนี่นะอ้าวตัวเองก็ว่ากันไปนะครับแต่ลูกทีมก็อย่างว่าสายล่อฟ้านะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันอย่างคุณเทพไทยเสนผมบอกโอ้ยหมอบรงเหรอนะครับนี่นะหาเสียงมีคนฟังร้อยกว่าคนนะคนมารู้วัวตกบ่อยังมากกว่าเลยว่าอย่างนั้นอ้าวแล้วอีกคนอลงกรแล้วก็ไม่รู้ไปหาเสียงที่ไหนก็ไม่ทราบได้ก็ว่ากันไปที่ผมหยิบยกตัวเองว่าหยิบยกคำพูดมาพูดสั้นๆนี่ก็คือว่ายังเป็นการหาเสียงนี่นะก็คือว่าในพรรคตนเองก็ยังว่ากันเองอยู่ครับแน่แล้วก็ที่เซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับก็คือพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะฮะพรรคบ้านผมนี่แหละครับที่บอกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆนี่ก็เพราะเหตุว่าคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับเราจะได้หัวหน้าพรรคหญิงแล้วครับนี่ครับสวยน่ารักที่สุดเลยนี่นะครับหนูนาหนูนานะครับคุณกัญจนาศิลปะอาชาปกติเจอกันจะเรียกครูบ้วนครูบ้วนคนบ้านผมจะให้เกียรติใครเรียกว่าครูนะครับนะฮะได้คาดหมายกันว่าเธอจะมาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะครับบุตรสาวของพระท่านบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงคืออะไรครับจะมีการเปิดตัวตระกูลสะสมทรัพย์ครับนะโดยคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์นี่นะครับก็เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์สองเรื่องเลยนี่นะครับนอกจากคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์ก็ยังมีอีกหลายหลายคนคุณชัยยาคุณชัยยศแล้วก็อีกหลายคนนะครับในตระกูลสะสมทรัพย์นี่ก็ความคืบหน้าของพรรคชาติไทยพัฒนาครับครับเดี๋ยวจะมีในการเปิดตัวคุณประภัสโพธสุธนด้วยนะครับจะเป็นเลขาธิการพรรคในห้องหนูนานะครับไปเลี้ยงช้างที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านประภัสเป็นเลขาธิการพรรคใช่ใช่โอเคคนสีประจันนะครับพรรคพลังประชารัฐปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันหยุดด้วยนี่นะฮะก็ถูกจับตามองเช่นเดียวกันเพราะว่าแกนนำต่างๆยังสวมบทบาทตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่ในปัจจุบันนี้แต่เมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์ลงพื้นที่เลยครับไปที่ฟาร์มอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมบอกว่าจะมีการจับมือกับทุกฝ่ายนะครับเพื่อร่วมตั้งรัฐบาลเลยครับนี่เนี่ยเป็นภาพที่หนังสือพิมพ์เขาพาดหัวเอาไว้แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าไปแล้วครับนี่นะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ว่าที่เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนี่นะท่านก็ลงพื้นที่นะครับเนี่ยร่วมกับทางผู้ที่เกี่ยวข้อง3คนที่มีการจับมือตั้งพรรคกันก่อนหน้านี้แล้วก็บอกแล้วกันนะว่าการเลือกตั้งคราวนี้นะครับนี่นะการจะชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกนะเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเหรอครับท่านบอกว่ายังไม่ถึงเวลาว่าอย่างนั้นอยู่ระหว่างการจัดตั้งกระบวนการอะไรอยู่ยังไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นขอรอดูเวลานิดนึงแต่ที่เป็นข่าววันนี้ก็
ือว่าการเลือกตั้งคราวนี้นะครับท่านบอกว่ารัฐเป็นรัฐบาลผสมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเป็นรัฐบาลผสมนี่นะถ้าสมมติว่าพรรคมีโอกาสได้บริหารประเทศก็ยินดีจะจับมือกับทุกพรรคเพราะว่าไม่เคยรังเกียจพรรคใดเลยแต่ก็ไม่ทราบว่านักการเมืองจะมารังเกียจเนี่ยนะพรรคตนทำไมก็ไม่ทราบได้เพราะว่าเพิ่งมาเป็นน้องใหม่ทางการเมืองว่าอย่างนั้นอาจารย์บัวนี่นะแล้วก็ส่งท้ายนิดหนึ่งว่าโพก็ไปถามว่าที่นายกสื่อสารทางดิจิตอลนั้นเป็นการหาเสียงล่วงหน้าหรือเปล่าไทยรัฐเขาว่าไงนะครับไทยรัฐเขาว่าไงไทยรัฐบอกว่าไงนะครับนี่นะโพชีเพจตูดิจิทัลนั้นนะครับนี่นะหาเสียงล่วงหน้าแน่นอนจันบุญสรุปว่าประชาชนมองว่าหาเสียงล่วงหน้านี่นะอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่แต่ท่านก็บอกว่าต้องการที่จะประสานงานกันในการทำงานอ้าวก็ว่ากันไปอย่างนั้นนะครับที่สำคัญก็คือว่าช่วงหน้านั้นนะฮะก็เราจะมาตอบปัญหาทางด้านการเกษตรแล้วก็จะส่งท้ายด้วยฉากสวยๆของเราให้ท่านได้ชมกันครับชวนคิดสุวิทย์คิดบ้วนตอบปัญหาครับมาตอบปัญหาด้านการเกษตรจากคุณมาลัยนะครับถามมาว่าต้นเข็มชมพูครับปลูกมาหลายสิบปีแล้วแต่ปรากฏว่าใบมันแดงแห้งเป็นโรคอะไรแล้วต้องใส่ยาอะไรครับอาจารย์บ้วนนี่ถ้าเป็นไปตามภาพนี้นะฮะอันนี้ไม่ใช่เป็นโรคครับเป็นอะไรอันนี้เป็นแมลงนะครับที่มันมากัดกินแล้วก็แทะนะให้สังเกตดูให้ดีนะครับเนี่ยมันจะสังเกตไหมฮะมีรูด้วยนะมันก็แปลว่าเหมือนเป็นร่องรอยของการกัดกินแล้วก็แทะวิธีการถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ยากหรอกครับครับแล้วอาจจะต้องยอมนะครับตัดแต่งกิ่งต้นสมัยเพราะตราบใดที่รากมันยังดีมันไม่เสียแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับเอาปุ๋ยสูตรเสมอ15 3ตัวใส่ไปนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกใบใหม่ออกมาโอ้คนนี้ใบจะเขียวพรึบพรับเลยพอหลังจากนั้นนะครับถ้าอยากให้ออกดอกดีก็เอา12 20 4 12ใส่ลงไปด้วยแล้วถ้าเขาอยู่ในที่แดดจัดๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะออกดอกกันมาพรึบพรับเลยนะครับอันนี้ให้ดูตัวฮะมันจะมีแมลงแทะแน่นอนเลยนะครับเรื่องนี้เลยพอมันไปกัดกินเซลล์ผิวใบมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าเอ๊ะมันเป็นโรคอะไรเป็นจุดๆนะโอ้ครับแต่ถ้ามองมุมไกลนะครับก็จะสวยเหมือนกับอะไรสักอย่างนึงนะจ๊ะแต่มองใกล้นะครับมันก็ไม่ได้มันน่ากลัวนี่นะอันนี้ถือว่าไม่สวยแล้วก็เป็นซอโซ่แล้วเป็นซอโซ่แล้วไม่สวยแล้วทีนี้เข็มเนี่ยนะครับต้องจำไว้เลยนะครับว่าเข็มเขาชอบแสงแดดจัดๆนะแล้วเวลาปลูกไปสักระยะนึงถ้าเกิดเหตุอย่างเงี้ยถ้ารากยังดีแล้วไม่ต้องกลัวเลยครับนะทำอย่างที่ผมว่าเดี๋ยวก็ฟื้นคืนชีพได้สบายมากนะครับทีนี้ก่อนจะหมดเวลาวันนี้ขอส่งท้ายรายการนิดนึงว่าย้ำว่าที่บ้านท่านเนี่ยท่านลงไปหามุมเล็กๆนะครับกว้างสัก2เมตรยาวสัก2เมตรนะฮะท่านเอาเฉพาะเก้าอี้ไปตั้งก็ได้ไม่ต้องทำขอบทำอะไรหรอกนะครับแล้วก็เอาต้นไม้สูงนะฮะมาวางขอบนะครับเสร็จแล้วก็หาต้นไม้เนี่ยมาปลูกสลับอาทิตย์ละต้นครับเท่านั้นนะฮะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยหาที่จัดทำโรงเรือนต้นไม้สักนิดหนึ่งท่านจะพบว่าความสุขที่เป็นนิรันดร์การคือการปลูกต้นไม้ครับนะครับงานหมดเวลาพอดีนะครับลาด้วยภาพสวยๆในห้องส่งของเรานะครับที่ต้นไม้วันนี้สดชื่นมากนะครับวันจันทร์นี้นะวันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ